ชุมชนนี้ชื่อว่าตลาดโบราณ100ปีอำเภอลำลูกกาครับคือตลาดนี้เราเปิดมาได้2ปีเศษนะครับแล้วก็มีสะพานไม้โบราณ100ปีนะฮะสร้างเมื่อปี2437นะครับนับมาก็ประมาณ5แผ่นดิน6แผ่นดินแล้วนะครับตรงนี้เรียกว่าคลองหกวาสายล่างหมู่บ้านห้างสรรพสินค้าความเจริญออกมาก็ได้ทำน้ำเนี่ยเสียนะครับทางเทศบาลได้มาติดกังหันโซลาร์เซลล์นะครับคือจะได้เพิ่มออกซิเจนให้กับปลานะครับโซล่าเซลล์นะครับคือเป็นพลังงานสะอาดนะครับทำให้ชุมชนเราเนี่ยโอ้โหแบบว่ารักสิ่งแวดล้อมใครเห็นก็โอ้โหมาดูกังหันที่ทำบำบัดน้ำเสียนี่โอ้โหยกนิ้วให้เลยนะครับเป็นพลังงานที่สะอาดที่สุดไม่เสียค่าไฟแม้แต่บาทเดียวนะครับ